โภคลาสังหระเปตวัตถุว่าด้วยบุพกรรมของเปรตรวบรวมโภคลาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเวลุวันมหาวิหารหญิงสี่คนในกรุงราชครึกทำการค้าขายด้วยเนยใสยน้ำพึ่งน้ำมันและข้าวเปลือกด้วยเครื่องนับโกง รวบรวมโภคะเลี้ยงชีพโดยไม่แยบคายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกหญิงเหล่านั้นไปบังเกิดเป็นนางเปรตอยู่ที่หลังคูนอกเมืองในเวลากลางคืนนางเปรตเหล่านั้นถูกความทุกข์เข้าครอบงำร้องบ่นเพ้อด้วยเสียงโขมน้าสะพึงกลัวว่า พวกเรารวบรวมโภคทรัพย์ไว้โดยชอบธรรมบ้างโดยไม่ชอบธรำบ้างแต่คนอื่นๆพากันใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นแต่พวกเรากลับมีส่วนแห่งทุกข์ชนทั้งหลายฟังเสียงนั้นแล้วกลัวสะดุ้งตกใจเมื่อราตรีสว่าง ตระเตรียมมหาทานเพื่อภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนิมนต์พระาศาสดาและภิกษุสงฆ์อังคาาด้วยขาธนียะและโภชนิยะอันประนีตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วนำพระหัตต์ออกจากบาทแล้วจึงกราบทูลให้ทรงทราบถึงเรื่องนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายเสียงนั้นไม่มีอันตรายอะไรอะไรแก่พวกท่านทั้งหลายส่วนเปรตทั้งสี่ตนนั้นถูกความทุกข์ครอบงำกล่าวถึงกรรมที่ตนทําชั่วร้องไห้เสียงร่ำไรพลางกล่าวว่า พวกเรารวบรวมพวกทัพท์ไว้โดยชอบธรำบ้างโดยไม่ชอบทำบ้างแต่คนอื่นๆพากันใช้สอยธรรมเหล่านั้นส่วนพวกเรากลับมีส่วนแห่งทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาที่นางเปรตนั้นกล่าวแล้วอย่างนี้จึงตรัสประวัติของนางเปรตเหล่านั้นแล้วทรงกระทำเรื่องนั้น ให้เป็นอัตุปาป,ปฏิเหตุแล้วทรงแสดงธรรมแก่บริษัทผู้ถึงพร้อมแล้วทรงประกาศสัจจะสูงสูงขึ้นไปในเวลาจบสัจจะชนเป็นอันมากบรรลุโสดาปฏิผลเป็นต้นฉนี้แหละจบโภคะสังหาระเปตวัตถุ